สวัสดีค่ะมาพบกับอุ๋ยปนัดดาในช่วงปนัดดาสตอรี่กันค่ะเรายังคงอยู่กับโครงการดีๆของภาคเอกชนนะคะอย่างเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่ได้ดูแลแล้วก็ใส่ใจผู้สูงอายุที่ยากไร้มาอย่างต่อเนื่องค่ะและนี่ก็คือภาพแห่งความประทับใจนะคะของเครือเจริญโภคภัณฑ์และมูลนิธิส่งเสริมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยค่ะภายใต้โครงการร่วมสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่ยากไร้ประจำปี2562ที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงเครือเจริญโภคภัณฑ์ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้สูงอายุที่ยากไร้จังหวัดสงขลาและอีก6จังหวัดภาคใต้ตอนล่างในโครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์ร่วมสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่ยากไร้ปีพ.ศ. 2562ณศูนย์บริบาลผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาโดยมีคุณไพโรจริตงามรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามาเป็นประธานเปิดงานและร่วมมอบเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้สูงอายุที่ยากไร้พร้อมร่วมผนึกกำลังกับหน่วยงานราชการในจังหวัดจัดเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนในหัวข้อ 3S Plus พลังขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุคุณวรลบเจียรวนนท์ประธานมูลนิธิส่งเสริมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยและรองประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์มอบเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังพัทลุงสตูลปัตตานียะลานราธิวาสและผู้สูงอายุที่ยากไร้จังหวัดสงขลาจำนวน105คนคนละ 2,500 บาทรวม262,500 บาทการนี้ประโยชน์ก็คือการดูแลเติมเต็มนะครับจากภาคส่วนราชการต่างๆที่เราได้ดูแลแล้วภาคเอกชนนะครับก็ยังได้มามีส่วนร่วมซึ่งทราบข่าวโครงการนี้ทำมา15ปีแล้วนะครับก็จะดูแลพี่น้องประชาชนก็เกือบจะหมื่นคนแล้วเพราะเป็นการให้กำลังใจเป็นอย่างมากแต่เมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่ให้มาก็ถือว่าพี่น้องประชาชนทั้ง7จังหวัดนะครับผมก็ได้ครับถึงบริษัทนะครับในเครือเจริญโภคภัณฑ์เป็นอย่างมากครับในฐานะคนไทยก็ต้องขอขอบพระคุณโครงการดีๆแบบนี้นะคะที่ให้โอกาสแล้วก็ให้คุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้สูงอายุที่ยากไร้ภายใต้โครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์ร่วมสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่ยากไร้ประจำปี2562ค่ะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามปนัดดาสตอรี่ได้ใหม่ทางสถานีข่าว TNN ช่อง16และสามารถชมย้อนหลังได้ทาง YouTube Channel TNN Thailand อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะวันนี้อุ๋ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ